วัสดีคณะนักเรียนที่น่ารักทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นนักเรียนพนมมือยกมือไหว้คุณครูนะคะมีหลายคนที่ยังอาจจะรีบร้อนนะคะรีบร้อนเกินไปเพราะว่าหัวหน้าห้องนั้นบอกทำความเคารพนักเรียนบางคนก็ยังทำภารกิจส่วนตัวเช่นเขียนวันที่อยู่หรือหยิบสมุดขึ้นมาใช่ไหมคะยังไม่ทันฉะนั้นนักเรียนลองไหว้ใหม่สิคะหัวหน้าบอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะฉะนั้นดูใหม่เลยนะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนวังแกงวนนั้นมีว่าอย่างไรคะมารยาทงามตามวิถีมารยาทงามตามวิถีไทยนั้นโรงเรียนวังแกงวนนั้นเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องราวของการมารยาทประกวดมารยาทนั้นชนะเลิศทุกครั้งเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามาอยู่โรงเรียนวังแกงวนนะคะก็ต้องฝึกนะคะฝึกตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยนะคะฉะนั้นการไหว้นะคะคุณครูขอทบทวนเพียง2อย่างก่อนค่ะก่อนที่นักเรียนจะไหว้ผู้ใหญ่นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนไหว้คุณครูถือว่าคุณครูนั้นเป็นใครคะเป็นผู้ใหญ่ให้ความรู้กับนักเรียนนะคะหรือว่าบิดามารดาบิดาคือพ่อมารดาคือแม่หรือผู้ที่สูงอายุกว่าเราค่ะฉะนั้นการไหว้นั้น1ทํายังไงคะประนมมือไว้ที่ไหนนักเรียนปฏิบัติทุกคนเลย1 2 3ประนมมือไว้ที่ระหว่างอกทำพร้อมกันเลยนะนะคะน้องเวฟต่อไปนี่การไหว้นะคะระหว่างอกแล้วพนมมือเป็นรูปดอกบัวบัวตูมนะบัวบานไม่เอานะคะบัวตูมพนมมือไว้ค่ะแล้วก็น้อมก้มศีรษะลงไปนับให้ได้3จังหวะนะคะก่อนที่จะโน้มนั้นก็นึกว่าปลายหัวแม่มืออยู่ไหนคะปลายหัวแม่มือคืนนี้นะคะจรดตรงไหนคะระหว่างปลายจมูกตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลายนิ้วชี้นี่นะคะจดที่ไหนคะที่ระหว่างคิ้วปฏิบัติ1 2 3 1 2 3กลับเข้าที่เดิมได้ไหมคะอันนี้คือการไหว้ไหว้ใครคะไหว้ผู้ใหญ่ปฏิบัติอีกครั้ง1 2 3พนมมือนะคะอยู่ระหว่างหัวแม่มือระหว่างปลายจมูกกับปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว1 2 3ได้ยังคะได้แล้วคะน้องเวฟทำได้แหละทีนี้การไหว้พระก่อนจะมาโรงเรียนนะคะนักเรียนก็ทำไมครับ เราเป็นชาวพุทธนะคะตักบาตรตอนเช้าๆนะพระมาบิณฑบาตเราก็จะไหว้พระโดยการสูงกว่าใช่ไหมคะสูงสุดเลยนะคะการไหว้พระก็คือพนมมือระหว่างอกแล้วที่ไหนคะปลายหัวแม่มืออันนี้นะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะคะแล้วปลายนิ้วชี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ระหว่างหน้าผากของเรานี่เลยจดตรงหน้าผากจำได้ไหมคะปฏิบัติ 1, 2, 3, ไหว้พระ1, 2, 3กลับเข้ามาได้ไหมคะได้นะวันนี้ผมฝากไว้2เรื่องคือ1การไหว้พระ2การไหว้ผู้ใหญ่ไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่สูงอายุกว่าเรานะคะฉะนั้นนักเรียนจำเอาไว้นะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนวังแกงวนก็คือมารยาทงามตามวิถีไทยนะคะมารยาทนั้นไม่ใช่เป็นการไหว้อย่างเดียวนะคะมารยาทไม่ใช่การไหว้อย่างเดียวแต่มารยาทนั้นหมายถึงกิริยามารยาทตลอดจนการพูดจาที่ไพเราะสุภาพเราเรียกว่ามารยาทนะคะฉะนั้นคนที่พูดจาไม่สุภาพเสียงกระโชกโคกห้างนั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทงามหรือเปล่าคะไม่ใช่คะใครอยากเป็นคนที่มีมารยาทงามนะคะเขาก็จะชมถึงใครคะชมถึงพ่อคุณแม่ว่าลูกใครหนอช่างน่ารักกิริยามารยาทงดงามและสิ่งที่ตามมาก็คือคุณครูผู้ฝึกสอนก็จะได้รับคำชมว่าลูกศิษย์ของใครนะไหว้สวยอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นลูกศิษย์ของครูอะไรคะคุณครูนันทิกานั่นเองนะคะเป็นห้องป.1 ทับ2ฉะนั้นฝึกกริยามารยาทให้งามนะคะตลอดจนท่าทางการเดินการพูดการสนทนา
คะอันนี้คือมารยาทงามตามอย่างวิถีไทยนะคนไทยนั้นมีมารยาทงามมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการพูดคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นไงเอ่ยยังไม่ออกกำลังกายก่อนหรือครับก็ได้ให้นั่นบอกว่าขอออกกำลังกายก่อนฉะนั้นเรามาทบทวนพยัญชนะไทยกัน1เพลงนะคะปรบมือ5ครั้งผมให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอไอข้างบนจ้ะไอหัวเราะเป็นสระแอนะคะออกกำลังกายกันแล้วทีนี้มาทบทวนพยัญชนะไทยกันนะคะ44ตัว1 2 3เคลื่อนไหวไปมาพร้อมกับออกเสียงพยัญชนะไทยดังๆด้วยนะคะจะได้จำได้บ้างคะนักเรียนคะพยัญชนะไทยของเรามีหมดกี่ตัวเอ่ย44ตัวนะคะ44ตัวนักเรียนรู้จักกันดี44ตัวฉะนั้นพยัญชนะไทย44ตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแบ่งนะคะการแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวนั้นออกเป็นด้วยกันเท่าไหร่คะ3หมู่คะคําว่า3หมู่หรืออีกอย่างนึงนักเรียนจะได้ยินคําว่าไตรยางค์ไตรแปลว่า3ฉะนั้นวันนี้คุณครูจะนำเสนอในเรื่องราวของหนูรู้จักอักษรต่ำแล้วเอามาดูจากจอภาพเลยค่ะรู้จักหรือเปล่าคะรู้จักหรือเปล่าคะหนูรู้จัก